ต่อไปข้อ23ค่ะก็ยังถามถึงวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของผู้เขียนอยู่เหมือนเดิมในข้อนี้เนี่ยนะคะเขาพูดถึงโครงการสัมมนนปลูกปัญญาธรรมนะคะมุ่งเผยแพร่ความรู้คุณธรรมจริยธรรมให้เยาว,วชนรุ่นใหม่เรียนรู้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองมันสิ่งที่จัดขึ้นก็คือให้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วยังเป็นอะไรด้วย ส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมะนะคะวัตถุประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรผู้เขียนต้องการจะบอกเป้าหมายของโครงการเพราะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามุง่งความรู้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเนี่ยนะคะ นั้นสิ่งที่เขากำลังจะบอกเราก็คือเป้าหมายของโครงการ